ไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหน้าพระนิพพานกันทุกคนทุกลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดินขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวากระดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังใกล้จะหลับอย่าไปดีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาแต่กระทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันมุ่งว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจมุ่งว่าแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่สิบซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากกระดูกขึ้นมาสองนิ้วมือรวมใจหยุดเป็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วเป็นดีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้เป็นเล็กขนาดดวงดาวในอากาศหรือจะขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือนอาทิตย์อย่างเที่ยงวันก็ได้กำหนดคืนนึกถึงภาพอย่างสบายสบายใกล้ๆเรานึกถึงภาพหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยค่อยๆนึกไปอย่างสบายสบายอย่าไปดีไปเคลื่อนมากขึ้นมาเราเริ่มนึกถึงคล้ายๆกับเราความทรงจำภาพเหล่านี้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนหรือใช้ฉันนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งขัดสมาธิเริ่มสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับส่วนของเราถ้าถนัดในองค์พระเราก็นึกองค์พระถนัดเล็กถึงดวงแก้วเราก็นึกถึงดวงแก้วอย่างสบายสบายเอาอย่างเดียวนะลูกนะเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายสบายให้จิตภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ในกลางท้องเรากลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานึกขึ้นมาจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งคิดเรื่องอื่นก็จึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังการทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ยากมากอย่างที่ลูกทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ทำให้เป็นบ้าไม่ทำให้นั่งแล้วตายไปเลยหรือเห็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้ตกอกตกใจและก็ไม่ผูกขาดเฉพาะพระภิกษุผู้ที่ออกเดินทุดงแต่สมาธินี้มีความจำเป็นสำหรับทุกชีวิตในโลกเพราะเป็นวิธีปลงใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมให้ใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์ดีที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่สูญเสียระบบความรับรู้ของระบบประสาทเราสามารถทำได้และทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยนำเอาสมาธิไปใช้กับธุรกิจการงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิในระดับพื้นผิวยังไม่ใช่สมาธิในระดับที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้หรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจนกระทั่งหนึ่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราถ้าเราทำสมาธิของเรานี่เรามีวัตถุประสงค์เปิดเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกได้แล้วทำในธรรมจักขุมีอย่างนะครับคุณนะก็จะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรต่างๆความจริงแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตที่มีสาเหตุจากกิเลสอาสวะมันบังคับให้เรามีความทุกข์ทรมานก็จะถึงขั้นที่เราอยากจะดับทุกข์ในการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปวันนี้เรามาอยู่ทุดงกันเรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาขจัดกิเลสอาสวะเพื่อทำพระนิพพานนี้แจ้งเพื่อสลัดตนในพุทธคองทุกเท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราดังเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเลยนะกำลังเบิกบานเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเหมาะที่ลูกทุกคนจะทำความเพียรให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งๆเบาๆสบายหยุดใจกันไปอย่างสบายๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไม่ต้องคิดอะไรนอกจากบริกรรมนิมิตกำเนิดของเรา
จะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้รวมใจมาหยุดนิ่งเฉยให้หยุดให้นิ่งนุ่มเบาสบายแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูตามไปหยุดนิ่งเฉยเบาๆสบายสบายการที่ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูไม่ได้บอกแปลว่าเราฝึกสมาธิไม่ได้ผลจะเดินสมาธิเราไม่ได้ผลไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งใจของเราจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะถูกยกไปสูงส่งไปได้เลยจิตจะค่อยๆเริ่มมีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์ไปได้ด้วยจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์ชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้นกับกายและใจของเราคือเราจะเริ่มรู้สึกตัวที่มันโล่งไม่อึดอัดนะครับเนี่ยมันโปร่งมันเบาไม่หนักมันสบายยังไม่ปวดไม่เมื่อยนะมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแล้วตัวก็จะขยายขยายไปเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดลมไปขยายกระทั่งกลมกลืนกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนอาจารย์ไม่จะนิ่งนุ่มเบาสบายเป็นประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความตึงปล่อยใจให้กับเราซึ่งเราก็เคยเจอในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังในความหยุดนิ่งใจจะเกิดความเบื่อหน่ายใจที่จะหยุดจะนิ่งจะใช้จะเพิ่มขึ้นเรื่องความนิ่งเนี่ยมันแน่นแน่นแต่ไม่อึดอัดเรื่องมีความนิ่งที่ไม่เคยยืดไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นหนทางของพระอริยเจ้าเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้จะได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงจากการที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ธรรมกายนั่นแหละดังนั้นให้ลูกค่อยๆระคับประคองใจไปกันปรับให้มันพอดีทั้งกายและใจพอดีเนี่ยให้สังเกตที่เรามีความพอใจที่จะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเห็นอะไรหรือมีอะไรไหมมันจะเฉยๆนิ่งๆผมนุ่มเบาๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆสิ่งที่จะทำให้เราลึกนึกถึงต่อไปก็คือจะมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอก็อย่าไปตื่นเต้นจะไปตกใจกลัวให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เหมือนพูดเจนโลกเจนสีที่ใจไม่หวั่นไหวไม่เคยเลื่อนแล้วจงยินดีตลอดทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะลงไปเหมือนเราตกเหวลึกตกหลุมอากาศหรือขยายวูบไปหรือแสงสว่างว่ามาหรือเหมือนถูกดึงเหมือนมีถูกแม่เหล็กยักษ์ขนาดใหญ่ของโลกดูก็ไปยังรุนแรงก็จะไปตกใจกลัว
âm giấy trời nên thức thức và sự vật cả. Mấy hình thành có đồng cảm với bông phá các gia đình lộn chạy. Và từ cái hình đi chạy cho mình cơ phải. Và mình sẽ được thuộc và thường thuộc và sự vật cả thì đi nè. Thì chúng ta mới đưa lại phải. Cái tiếng của nó cứ vào giật tâm bên nặng dù cho đồng mưa ai chi thì cho thằng sân ngọc chạy nhi này thúc thúc ở sọc bạc ca nhược ninh ninh nồng nồng mà bao sao phải mấy tiền tên mấy liên lô chạy mấy tộc chạy khô lại mấy ở sọc bạc ca mình giảm cho thằng mấy lưu sức mặt khó hòa ถ้าว่าภาวะนี้ดีนี้ไม่ได้แปลว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวปูดปีที่สาดอะไรอย่างนั้นถ้าภาวะมันจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอย่างรุนแรงบ้างอย่างกระทันหันอย่างชุกระหุกซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวจงทำเฉยๆนะลูกนะทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เพราะลูกจะต้องเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์
สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัพพิภควันตุเตสาธุ